ก่อนหน้านี้เราพูดคุยถึงเรื่องของการบูลลี่กันมาเยอะนะฮะอันนี้ไปอีกขั้นหนึ่งคือการคุกคามทางเพศอีกหนึ่งดาราที่ออกมาว่าตอนเด็กเคยโดนเหมือนกันคือพี่ปั้นจันทร์ปรมะ14 15ตอนนั้นอายุนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายุคเนี้ย22 23ถ้าเจอผมมีเอาคืนแน่งานนี้หลายคนก็ขุดคุยอยากรู้ว่าใครแต่เราไม่พูดถึงค่ะเราไปเจอเจ้าตัวถามกันเลยทุกวันนี้ล่ะยังเจออยู่ไหมถามปั้นจันทร์เชิญค่ะถามครับที่จริงที่พูดไปในรายการที่ YouTube ที่ทำกับคุณพีชกาชัยคือพูดไปก่อนข่าวนั้นออกนะแค่ประมาณวัน2วันเองตอนนั้นน่าจะประมาณ14 15มั้งซึ่งผมว่าเด็กที่วัยประมาณนั้นน่ะก็นั่นแหละคือถ้ามา20มายุ่งกับเราตอน22 23ก็โดนเตะไปแล้วไงก็ยังมีโดนอยู่เรื่อยๆนะอาจจะมีที่สังเกตได้บ้างล่าสุดเพิ่งเมื่อวานไปดูฟุตบอลเราเข้าไปฉี่เนาะเขาก็ยืนฉี่เราก็ไม่อะไรเราก็สังเกตเขาก็ยืนหน้ามาดูก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้อะไรก็อ่ะบางทีแบบยืนฉี่ข้างกันมันก็มองหน้ากันได้เนาะเราเดินเข้ามามาฉี่ใหม่เอ้าเดินตามมาฉี่ละอ่ะ3รอบแต่ผมไม่ได้อะไรผมก็บอกว่าเอ้าตามมานี่จะดูอะไรเช็คบินกลับบ้านเลยประสบการณ์ในตอนนั้นที่เจอมีผลต่อความรู้สึกตอนโตไหมตอนนี้มันอาจจะก้าวผ่านไปได้แต่ในช่วงเวลาหนึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันก็เป็นบาดแผลเนาะเข้าใจบริบทความเป็นบาดแผลของมั่นจันทร์ปรมะที่เจอมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกวันนี้ค่ะอะไรที่มันตอบโต้ปกป้องตัวเองได้เซฟส่วนตัวเองก็ทำไปเลยไม่ใช่คือไม่ใช่จริงๆครับแล้วก็นะขีดเส้นออกมาชัดๆว่าอันคือความถูกต้องถูกต้องแล้วครับนะครับ